สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแนะนำเมนูผักโขมหลังบ้าน3ชนิดนะครับรวมกันเพื่อมาผัดเป็นกับข้าวเช้าวันนี้นะครับก็มีผักโขมสีม่วงผักโขมใหญ่สีเขียวแล้วก็ผักโขมทั่วไปไปทั่วนะครับอีก1อย่างรวมเป็น3อย่างนะครับผัดใส่ไข่4ฟองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับจะน่ากินหรือไม่น่ากินก็ดูเอาเองนะครับก็คิดว่ากินได้ทั้งบ้านนะครับเนี่ยลองดูครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับพี่น้องครับก็มีหอมกระเทียมเครื่องปรุงนะครับแล้วก็มะเขือเทศโตเมโตนะครับสมคลุกเคล้ากันไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองแวะมาชิมได้เลยนะครับหรือจะทำตามก็ได้นะครับผักโขมหลังบ้านครับมีเยอะแยะครับพี่น้องครับใครอยากได้ก็มาเอาครับ